สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอนกับเรา2คนนะคะดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะค่ะและดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะในช่วงอาเซียนเฮดไลน์เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมคุณทัญชนกค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับอาเซียนไดเรกต์นะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นะสำหรับคิววันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้นักข่าวสิงคโปร์เข้าสายค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวในบ้านเขามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะส่วนช่วง AEC Focus นะคะวันนี้เราจะไปกันที่เรื่องของทรัพยากรบุคคลในยุคของ AEC ค่ะค่ะในขณะที่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นค่ะสามารถส่ง SMS เข้ามาทักทายกันได้นะคะในรายการที่หมายเลข4108111ค่ะ4108111เดี๋ยวช่วงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูที่อาเซียนheadlines กันก่อนค่ะค่ะอาเซียน headline ในวันนี้นะคะเราจะไปดูที่ฮ่องกงค่ะเป็นที่แรกนะคะจากหนังสือพิมพ์ The South China Morning Post ค่ะมีพาดหัวบอกว่า Global Times warns Hong Kong could become the next Ukraine or Thailand ก็คือว่าหนังสือพิมพ์ Global Times นะคะของประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นสื่อทางการออกมาเตือนค่ะว่าชาวฮ่องกงหรือว่าเกาะฮ่องกงเนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นยูเครนหรือว่าประเทศไทยต่อไปก็ได้ประเทศไทยค่ะก็นั่นน่ะสิมาพาดพิงถึงเราซะงั้นนะคะก็มันมีเหตุการณ์ประท้วงของชาวฮ่องกงนับแสนนะคะประมาณ 500,000 กว่าคนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพในการเลือกตั้งค่ะเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมามีสำนักข่าวต่างชาติหลายๆสำนักเนี่ยนะคะบอกว่าตำรวจฮ่องกงเนี่ยมีการเข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงนะคะคือจับกลุ่มประมาณ500กว่าคนแต่ว่าผู้ประท้วงเนี่ยมีประมาณ 500,000 นะคะแล้วก็การชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวันครบรอบ17ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีนเพียง1วันทีนี้ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีประมาณ 500,000 กว่าคนที่ออกไปประท้วงแต่ว่าตำรวจของฮ่องกงนะคะบอกว่ามีคนมาประท้วงแค่ประมาณ 100,000 คนเท่านั้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินขบวนประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีของฮ่องกงค่ะทีนี้หนังสือพิมพ์ของจีนเนี่ยออกมาเนี่ยพูดเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยให้มีการอารยะขัดขืนอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะคะอีกหน่อยแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นยูเครนหรือประเทศไทยก็ได้ในช่วงที่มีความคล้ายๆว่าไม่มั่นคงทางการเมืองแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหอยู่ดีมาพาดพิงของเราเฉยเลยนั่นน่ะสินะคะอ่ะอันนี้จาก Global Times นะคะมาต่อกันที่ The New Straits Times ค่ะของมาเลเซียค่ะก็มีเรื่องมีราวระหว่างมาเลเซียและนิวซีแลนด์นะคะมาเลเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนส่วนนิวซีแลนด์เป็นชาติคู่ค้าของเราค่ะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีพยายามข่มขืนของนักการทูตรายหนึ่งของมาเลเซียค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The New Straits Times บอกว่า New ZealandForeign Affairs head offers to resign over mishandling of Malaysian diplomat case ตอนนี้นะคะก็คือเขาบอกว่า Foreign Affairs head เนี่ยคือลักษณะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์เลยนะคะเสนอที่จะลาออกเนื่องจากว่าจัดการเรื่องกรณีของนักการทูตมาเลเซียไม่ได้นะคะนายจอห์นอเลนค่ะก็เป็นตำแหน่ง Foreign Affairs Head ของนิวซีแลนด์บอกว่าขอลาออกแล้วกันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีนี้แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์นะคะนายเมเร่แมคคารีเนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่ให้ลาออกคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทูตมาเลย์กลับมาเลย์ไปแล้วด้วยกลับมาเลย์ไปแล้วด้วยนะคะก็คืออย่างพอรัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้แต่ว่าพูดตรงๆนะเครื่องที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์เนี่ยทำงานผิดพลาดจนทำให้คนนิวซีแลนด์รู้สึกอับอายรวมไปถึงรัฐมนตรีจอห์นคีก็รู้สึกอับอายด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากกรณีที่มีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเขามีการเปิดเผยชื่อแล้วชื่อนายมูฮัมหมัดไรซันมันอิสมาอิลนะคะถูกนำตัวขึ้นศาลในนิวซีแลนด์เมื่อประมาณวันที่10พฤษภาคมถูกกล่าวหาว่าลักลอบตามหญิงอายุ21ปีหญิงสาวนะคะสวยไปถึงบ้านเขาเลยแล้วก็พอไปถึงบ้านเขาเนี่ยก็พยายามใช้กำลังประทุษร้ายหวังว่าจะข่มขืนนะคะอันนี้ตามข้อกล่าวหาของนิวซีแลนด์นะคะแต่ทีนี้แล้วเนี่ยพอโดนจับกุมออกตัวออกมาได้ปุ๊บนักการทูตคนนี้บินกลับมาเลเซียเลยก็อาจจะกลัวเสียหน้าก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์พยายามจะให้มาเลเซียส่งตัวท่านเนี้ยกลับมาคือกลับไปมาเลเซียโดยใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตแล้วทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวเพราะว่าพอนิวซีแลนด์พยายามเจรจาไปตอนแรกมาเลเซียเหมือนจะบอกว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่
จนกระทั่งมันเกิดกระแสความไม่พอใจในมาเลเซียด้วยว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยต้องปกป้องคนที่ทำผิดนะคะส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยก็โดนในประเทศด้วยว่าทำไมไม่สามารถจัดการได้ปล่อยให้กลับประเทศไปได้ยังไงท้ายสุดล่าสุดเลยนะคะทางมาเลเซียก็เลยตกลงว่าเปลี่ยนท่าทีดีกว่านะคะจะส่งตัวผู้ช่วยทูตทหารคนนี้กลับมาดำเนินคดีที่นิวซีแลนด์และถ้าถูกดำเนินคดีจริงนะคะโทษสูงสุดคือจำคุก10ปีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยประเทศอาเซียนกับคู่ค้าเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่ค้าบวก6นะคะก็ทางโลกตะวันตกเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเลยค่ะคือไม่แปลกใจที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะพยายามดำเนินคดีให้ได้นะคะเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากคือจะไปวิ่งเต้นล็อบบี้ไม่ได้เลยแล้วมีข่าวมาด้วยว่าตอนแรกมาเลเซียเนี่ยพยายามขอร้องว่าขอให้เอาคดีพยายามข่มขืนออกเพราะว่าไม่งั้นโทษมันหนักไงคือเจรจาแล้วคงไม่สำเร็จนะคะค่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์มาเลเซียกับนิวซีแลนด์ค่ะดิฉันมีอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องของประเทศอาเซียนและคู่ค้าค่ะอันนี้จะเป็นฟิลิปปินส์และประเทศจีนค่ะหนังสือพิมพ์ The Manila Bulletin นะคะของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีพาดหัวบอกว่า Philippines China can still do business says envoy ก็คือว่าทูตนะคะจีนประจำประเทศฟิลิปปินส์ค่ะออกมากล่าวว่าทั้ง2ประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งข้อพิพาททางทะเลกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย2ประเทศนี้ยังคงที่จะร่วมมือกันทางธุรกิจได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่เนี่ยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งจำเป็นเลยทีเดียวที่ทั้งฟิลิปปินส์เองแล้วก็ทั้งประเทศจีนเองเนี่ยควรจะมารวมตัวกันด้านนี้คือไม่ใช่หมายความว่าเราทะเลาะกันด้านนึงเรื่องอื่นๆเราก็จะทะเลาะผ่านโกรธกันไปซะทุกอย่างมันไม่ใช่คือเรื่องของการเมืองทะเลาะก็ทะเลาะไปนะคะแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยต้องดำเนินต่อไปถูกต้องค่ะทีนี้ท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่สองประเทศจะร่วมมือกันทำธุรกิจเนี่ยก็เพื่อที่จะคล้ายๆว่าสนับสนุนให้เกิดมีความมั่งคั่ง prosperity นะคะมีเขาเรียกว่ามีเงินไหลมาเทมาระหว่างสองประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าอันที่การที่ท่านทูตเนี่ยกล่าวเนี่ยนะคะแน่นอนอย่างที่บอกการเมืองก็คือการเมืองข้อพิพาทก็คือข้อพิพาทนะคะไม่มีการพูดถึงเรื่องข้อพิพาททางทะเลที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เองค่ะแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะบอกว่าอย่างการค้าทั้ง2ประเทศนะคะระหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศจีนเนี่ยปีที่แล้วสูงถึงประมาณ 16,000 ล้าน US ดอลลาร์ 16 billionใช่ไหมคะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะลองคูณประมาณ30เข้าไปนะคะทำให้กลายเป็นว่าเนี่ยนะคะmainland China เนี่ยนะคะก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ถูกต้องนะคะกลายเป็นคู่ค้าอันดับที่3ของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวค่ะในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะตามข่าวบอกว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยไปลงทุนที่จีนมากกว่าที่คนจีนไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์อีกค่ะค่ะจากฟิลิปปินส์นะคะมาดูกันต่อที่เวียดนามค่ะหนังสือพิมพ์ตัวเตรนนิวส์ของเวียดนามนะคะมีพาดหัวค่ะบอกว่า Vietnam's new rules on work permits trouble foreign teachers ตอนนี้นะคะกฎใหม่ของเวียดนามอยู่กับเรื่องการให้ใบอนุญาตทำงานกับครูสอนต่างชาตินะคะก็ค่อนข้างจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะว่ากฎใหม่ที่ออกมานะคะเขาตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยทางการเวียดนามตั้งใจบอกว่าอยากจะปรับปรุงการบริหารจัดการของชาวต่างชาติทั้งหมดที่ไปในเวียดนามไงแหมเดี๋ยวแห่กันเข้าไปเยอะนั่นน่ะสิอย่างบ้านเราครูสอนภาษาอาจจะเยอะ ใช่ไหมคะ แล้วจะบริหารจัดการยังไงกฎใหม่ที่ออกมานี่ทำให้ชาวต่างชาติเหล่านี้อยู่ลำบากเลยคุณเพราะว่าอยู่ยากเลยว่าง่ายอย่างนี้นะคะต้องอย่างถ้าเกิดใครจะไปสอนหนังสือในเวียดนามนะคะต้องจบปริญญาขั้นต่ำคือปริญญาตรีอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่อีกข้อหนึ่งคือมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย5ปีหรือมากกว่านั้นในสาขาที่จะสอนคือถ้าเกิดเราทำงานอย่างนี้จะไปสอนสื่อสารมวลชนที่นู่นเนี่ยจู่ๆไปไม่ได้นะต้องเคยสอนสื่อสารมวลชนมาแล้ว5ปีแต่ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะคุณดิฉันเห็นครูสอนภาษาอังกฤษบางคนบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอังกฤษอเมริกันนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียอาจจะเป็นคนมาจากฮอลแลนด์พูดภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยจะถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มาสอนมันก็ไม่ใช่นี่ไงเขาก็พยายามจะดูแลให้มันถูกต้องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยนึงชื่อ Eastern International University นะคะของเวียดนามเนี่ยอยู่ทางตอนใต้นะคะบอกว่าโอ้ยทำอย่างนี้ตายเลยนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งหมด190คน85คนเป็นชาวต่างชาติละแล้ว85คนเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนที่มีประสบการณ์การสอนมาประมาณ20ปีที่เหลือเนี่ยเรื่องเอกสารอะไรตามที่ทางการต้องการเนี่ยมันก็ยังมีไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ลำบากแล้วก็มีข้อเรียกร้องมาด้วยนะคะว่าเอกสารที่กำหนดมาใหม่ในกฎข้อใหม่ทั้งหลายแหละเขาไม่ได้บอกนะว่ามันคือเอกสารอะไรบ้างเขาบอกว่ามันเป็น correct paper ก็คือคงเป็นเอกสารที่มันถูกต้องนะคะตามทางการเนี่ยตรงๆนะ
เอกสารบางอย่างเนี่ยยังไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเลยเพราะว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามก็กลับไปที่สถานกงสุลของตัวเองเพื่ออยากจะขอเอกสารอะไรเป็นทางการสถานกงสุลบอกไม่เคยเจอเอกสารแบบนี้เลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะก็เลยกลายเป็นค้างเติ่งค่ะทีนี้ก็มีคำวิจารณ์มาเยอะแยะเลยนะคะอย่างชาวต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามบอกว่านี่อยู่เวียดนามมาตั้ง5ปีแล้วนะแล้วก็สอนมาที่นี่ตลอดเลยมองเวียดนามเป็นบ้านหลังที่2พอมาเจอกฎแบบนี้เนี่ยนะตายไปเลยอ่ะพยายามจะเข้าใจนะว่ามันช่วยในการคัดกรองครูที่มีคุณภาพแต่ว่าทำไมไม่ลองแบบนี้ล่ะคือถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สอนสาขานี้มา5ปีอย่างน้อยเนี่ยแต่ถ้าฉันมีประสบการณ์ในสายนี้มาอย่างน้อย5ปีมันน่าจะอลุ่มอล่วยบ้างคือจริงๆหรือว่าทางการเวียดนามเขาหมายความว่าจะเอาเอกสารโดยที่ให้สมมติว่าคุณมาจากประเทศอังกฤษอ่ะให้คุณครูกลับไปที่อังกฤษให้อังกฤษออกเอกสารอาจจะเป็นอย่างนี้คือเขาไม่มีถูกต้องไหมคืออาจจะไม่ระบบใช่คนละระบบเขาบอกว่าเป็นคนละระบบก็แน่นอนคือสถานกงสุลบางที่ทำให้ไม่ได้อะขนาดนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราก็มีข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ต้องปรับตัวกันให้เข้ากับสถานที่นั้นนะคะในหนังสือพิมพ์ตัวเตรนิวเนี่ยนะคะมีอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันค่ะพาดหัวบอกว่า Vietnam adds 5 more exit terminals for VAT refunds to foreigners เวียดนามนะคะตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มช่องทางค่ะการที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปขอคืนภาษีหรือว่า VAT refund นะคะเพิ่มอีก5แห่งคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่2แห่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางการเวียดนามมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเหงียนดันตุงเลยเนี่ยนะคะบอกว่าเพิ่มอีกสัก5แห่งเถอะมันจะได้กลายเป็น7แห่งเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าออกเวียดนามก็เป็นพื้นที่ที่ติดทางทะเลด้วยใช่ไหมเขาจะได้เอามันก็ไปขอแท็กรีฟันกันได้ง่ายๆขึ้นนะคะก็มีที่สนามบินนานาชาติดานังค่ะท่าเรือดานังในเมืองดานังมีสนามบินนานาชาติคำรานะคะแล้วก็มีท่าเรือนาตรังที่อันนี้อยู่ตรงริมฝั่งทะเลของจังหวัดขานหัวแล้วก็มีที่ท่าเรือนานาชาติคานหอยค่ะก็เขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะมีเปรียบเทียบตัวเลขนะคะตั้งแต่ระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2012นะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ก็คือปีนี้เนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 8,600 กว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากอะเนาะไปขอ VAT refund คืนนะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ46ล้านบาทค่ะจากสิ่งของที่ซื้อไปมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ600ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เปิดเผยโดยศุลกากรเวียดนามค่ะทีนี้การขอ VAT refund ที่เวียดนามเนี่ยนะคะคือชาวต่างชาติที่ไปซื้อของที่นั่นเนี่ยก็จะได้คืนประมาณ 85% แล้วก็อีก 15% นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่ทางการหักเอาไว้นะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้ VAT refund คืนนะคะต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย 2,800 บาทขึ้นไปค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยคิวอาจจะไม่เยอะเท่ากับไปยืนขอ VAT refund ตามสนามบินที่ปารีสหรือว่าลอนดอนนะอันนั้นคิวยาวมากตรงนั้นควรจะเพิ่มนะถูกต้องค่ะค่ะจากเวียดนามนะคะไปต่อกันที่กัมพูชาค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Cambodia Daily นะคะบอกว่า Cycle Driver Struggle as Demand Dwindles ตอนนี้บรรดาคนขับ3ล้อที่กัมพูชานะคะกำลังโอ้โห struggle อ่ะคือรายตะเกียกตะกายใช่ไหมดิ้นรนนะคะเนื่องจากว่าความต้องการลดน้อยลงค่ะลดน้อยลงยังไงนะคะคือที่กรุงพนมเปญเนี่ยเขาก็มีคนขับรถสามล้อที่กำลังต้องประสบปัญหาแล้วก็เผชิญกับการแข่งขันอย่างสูงเลยนะคะเนื่องจากว่าคนที่นั่งสามล้อก็น้อยลงเพราะว่ามีคนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นสามล้อที่มีในกัมพูชาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้ให้นักท่องเที่ยวนั่งแล้วกันนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนขับรถสามล้อเนี่ยได้รายได้น้อยลงมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยอดตกลงประมาณ 40% ในช่วง low season แล้วพอตกลงเนี่ยตอนนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเขาได้ผู้โดยสารวันละประมาณ10คนตอนนี้เหลือผู้โดยสารวันละประมาณ4คนเองรายได้มันก็ไม่พอซึ่งทางนายกสมาคมที่เรียกว่าสมาคมอนุรักษ์รถสามล้อและผู้ประกอบการของกัมพูชาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเข้าใจว่ามีคนมาเที่ยวน้อยลงเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในกัมพูชาและไทยเกี่ยวกับไทยอีกแล้วนะคะประเทศเพื่อนบ้านติดกันเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวตะวันตกเวลามาเที่ยวภูมิภาคนี้เนี่ยเขามาพ่วงกันหลายประเทศไงบางทีไทยลาวไทยกัมพูชาคือก็อยู่ในภูมิภาคนี้แหละพอข่าวกัมพูชาก็มีประท้วงเหมือนกันใช่ไหมไทยช่วงก่อนก็มีประท้วงเหมือนกันนะคะทางสมาคมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเหตุนี้ด้วยที่ทำให้มีคนมาเที่ยวน้อยลงและนอกจากนี้เนี่ยรายได้นะคะก็ลดลงจากวันละประมาณ100ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณวันละ50ดอลลาร์มีคุณคนหนึ่งนะคะชื่อคุณเมนจันเนี่ยขับรถสำล้อมาตั้งแต่ปี1966แล้วคือบอกงี้เลยนะตอนนี้ชีวิตฉันเนี่ยมันลำบากมากเลยลำบากยิ่งกว่าคืออุตส่าห์รอดชีวิตจากยุคเขมรแดงมาแล้ว
คุณเบนจันบอกนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะถึงขั้นที่ว่าบางทีเนี่ยต้องนอนคือนอนข้างถนนน่ะน่าสงสารนะนี่ก็บอกไงว่า now a days often sleeps on the street คือนอนบนรถตัวเองอ่ะที่จอดอยู่ริมถนนเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่มีบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรายได้มันน้อยมากเลยจริงๆและนอกจากนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเนี่ยจะจัดที่จอดรถสำรอให้ดูแบบพรามโลเคชันเลยคือเป็นที่ที่สถานที่หลักเลยนักท่องเที่ยวมาปุ๊บเห็นรถสำรอทันทีจะได้ขึ้นปรากฏว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการจัดนะคะทางสมาคมรถสำรอของเวียดนามก็ของกัมพูชาก็กำลังไปร้องเรียนอยู่ว่าทำสักทีเถอะฉันลำบากแล้วตอนนี้คือหรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดีไซน์ของรถสำรอดิฉันเคยไปที่ปารีสคุณดิฉันก็เอ๊ะตกลงฝรั่งหรือเอเชียที่เรียนแบบกันนะคะของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยรถถีบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออกแบบให้ดูทันสมัยคนที่ไม่เคยมาเอเชียก็โอ้ว้าวแล้วก็ไปใช้บริการกันดิฉันว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ก็น่าจะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเพราะว่าคนขับรถสำรอเนี่ยก็เห็นน้อยลงจริงนะต้องไปตามต่างจังหวัดมีอีกข่าวนึงนะคะที่ฉันมีมาฝากกันนะคะจากหนังสือพิมพ์ The Inquirer ของฟิลิปปินส์ค่ะอันนี้มีพาดหัวนะคะบอกว่า Canadian wants to be Filipino just call him Kulas ก็คือว่ามีชาวแคนาดาคนนึงนะคะอายุประมาณ26ปีอยากเป็นคนฟิลิปปินส์มากๆนะคะก็มีแรงบันดาลใจว่าเคยไปทำงานที่ฮ่องกงแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานเป็นฟิลิปปินส์ค่ะเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยประสบภัยพายุโยลันดาหรือว่าไหเยี่ยนนะคะแล้วก็อยากจะบินมาช่วยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนฟิลิปปินส์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากในชีวิตนะคะแต่ว่ามีความช่วยเหลือกันดีมากเหลือเกินเหมือนทุกคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็เลยเปิดบล็อกขึ้นมานะคะบอกว่าใครก็ได้ที่เป็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยช่วยไปเขียนบอกหน่อยว่าการทำตัวให้เป็นฟิลิปปินส์ทำอย่างไรโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วก็คือบอกว่าไม่เคยเจอวัฒนธรรมไหนที่เป็นอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยกะจะมาเที่ยวให้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ไม่เอาละหยุดที่ฟิลิปปินส์อย่างเดียวนะคะวันๆก็เขาพลาดแล้วล่ะต้องมาเมืองไทยก็นั่นน่ะสิเพราะว่าเขาไปอยู่ฟิลิปปินส์แล้วอยู่ตรงนั้นก็ใช่อ่ะสิคือเขาบอกว่าตอนนี้อยากเป็นคนฟิลิปปินส์มากนะคะแต่ว่าแฟนก็ไม่มีไม่รู้จะได้ซิติเซนยังไง คือคิดถึงขนาดนั้นเลยนะคะ วันๆก็ถ่าย YouTube นะคะเพื่อค้นหาความเป็นตัวตนฟิลิปปินส์ค่ะนี่ดิฉันบอกให้นะคะว่าตามความเข้าใจของตัวเองนะถ้าอยากจะเป็นฟิลิปปินส์นะมีอยู่อย่างนึงทำไมคะตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่โอ้โหฝึกร้องเพลงคนฟิลิปปินส์ร้องเพลงเก่งใช่นะคะนะคะโอเคช่วงนี้ยังไงดีไปดูสกู๊ปใช่ไหมคะไปดูรายงานพิเศษนะคะก็ในแต่ละปีเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งคู่ค้าเขาก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศตัวเองเปิดเผยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะว่าตั้งใจว่าอยากจะให้ปีนี้เศรษฐกิจโตเท่าไหร่เราจะมาดูข้อมูลตรงนี้กันนะคะจะได้เปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเป้าหมายกันยังไงค่ะกับรายงานของคุณพินทุอ่อนอุทัยวันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับ GDP หรือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศกันก่อนนะคะซึ่งก็คือผลรวมสุดท้ายทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและเป็นตัววัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่สำคัญที่สุดอีกด้วยค่ะผลรวมของ GDP นี้นะคะจะเป็นตัวบ่งชี้ให้แก่นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนให้เห็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสำหรับรัฐบาลเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็ได้ถืออัตราการเติบโตของ GDP เป็นเป้าหมายการบริหารแผ่นดินและตัวชี้วัดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประเทศค่ะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการคาดการตัวเลข GDP จากหน่วยงานต่างๆออกมาเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละประเทศเขามีการคาดการในปีนี้ว่าอย่างไรกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ประเทศไทยนะคะในภาวะที่การเมืองไทยยังหาจุดลงตัวไม่ได้ซึ่งก็ยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะด้านเศรษฐกิจทางภาคอุตสาหกรรมการค้าการส่งออกการท่องเที่ยวและอื่นๆมีการประเมินจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าในปี2014เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียง 1.5% ซึ่งก็เป็นผลมาจากความไม่สงบทางการเมืองนั่นเองค่ะส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลและกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรล่าช้าออกไปอีกซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งต่อการเบิกจ่ายภาครัฐในปีงบประมาณปัจจุบันขณะที่การบริโภคของภาคครัวเรือนยังคงซบเซาจากผลกระทบต่อรายได้และภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ดีการส่งออกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยค่ะมาดูกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะ
ที่ยังคงมีปัญหาความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนั่นก็คือประเทศกัมพูชาปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยคาดว่าการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงจะเฉลี่ยที่ 7.3% ในปี 2014 ถึง 2018ด้านสปป.ลาวธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจลาวที่ร้อยละ 7.7 ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่ะส่วน GDP ที่ฟิลิปปินส์นั้นนะคะมีการเติบโตช้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่1ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 5.7 เท่านั้นซึ่งก็เป็นการขยายตัวที่ช้าที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นนั่นเองค่ะด้านเศรษฐกิจของพม่าคาดว่าจะเติบโตที่สูงขึ้น 7.8% เพราะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีตั้งแต่รัฐบาลเริ่มมีการฟื้นฟูและเปิดเศรษฐกิจ3ปีที่ผ่านมาค่ะส่วนอินโดนีเซียมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 5.8 ในปี 2015 จากร้อยละ 5.5 ในปี 2014 ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2015 นั่นเองค่ะส่วนมาเลเซียธนาคารโลกก็คาดการเศรษฐกิจของมาเลเซียว่าจะโต 5.4 ในปี 2014 เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและในปี 2015คาดว่าจะโตราว 4.6% ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะธนาคารโลกก็เตือนว่าการใช้จ่ายในประเทศซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียอาจจะประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการลดการอุดหนุนต่างๆของรัฐบาลการขึ้นภาษีและค่าแรงที่จำกัดนั่นเองค่ะส่วนหน้าประเทศเวียดนามนะคะรายงานว่า GDP ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนมีการขยายตัว 5.18%จาก 4.9% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่ธนาคารกลางได้ปรับลดค่าเงินลง 1% เพื่อกระตุ้นการส่งออกหลังเกิดเหตุความไม่สงบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเวียดนามยังคงต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวปิดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์นะคะด้านกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมก็คาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2014 ที่ 2-4%หากดูอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนนะคะก็จะพบว่าเศรษฐกิจของประเทศที่คาดการว่าจะเติบโตมากที่สุดนั่นก็คือพม่าซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 7.8 รองลงมานะคะก็คือกัมพูชาลาวฟิลิปปินส์และเวียดนามตามลำดับค่ะขณะที่เศรษฐกิจไทยกลับโตรั้งท้ายเพื่อนบ้านอยู่มากนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเร็วกว่าเดิมในช่วงไตรมาสที่3และ4ภายใต้การนำของคณะคสช.นั่นเองค่ะขอบคุณคุณพิธีออนนะคะนี่ก็คือการคาดการณ์ทั้งปีนะว่าจะโตเท่านี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายๆประเทศก็เริ่มออก GDP ที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรกแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมมาให้ดูเปรียบเทียบกันด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับอาเซียนไดเรกต์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงอาเซียนไดเรกต์ในวันนี้นะคะเราจะไปประเทศที่อยู่ใกล้กับเราเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณยูลันเทียนะคะจะเข้าสายกับเราในเช้าวันนี้เธอมาจากหนังสือพิมพ์เหรียญเหอเจ้าเป้าค่ะGood morning, Tian. Hello, good morning. Hi. How are you this morning? Hi, I'm good. Hey, is this Titi? Yes, I'm Mickey this morning. Oh, Mickey, hi. Hi. Yeah. All right, so what do you have for us this morning, Tian, about Singapore? Oh, okay. So I would like to share with you two pieces of news. Right. The first one is Pink Dot. So Pink Dot is an annual event whereby people wear pink color to show their support for the LGBT community, the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. So they gather at a pub and have a photo taken from a tall building showing everyone standing together to form a pink dot. Uh-huh. So this is held on the last Saturday of June every year since 2009. And this year, it's the sixth year, and the turnout is the largest at 26,000. Oh.And do you know why that was? So one of the reasons is that every year since it's been happening, more people have been
increasing their awareness about the gay community and their right to have the freedom to love and be loved. And so more and more people are becoming understanding towards them. Mm-hmm. And ironically, this year, because this movement, this is the first time it got some opposition from the religious groups. And because of the opposition, like, there were more people who decided that they want to come and support this cause to show the gay people that they are not opposing them. Tien, for the LGBT community in Singapore, is it big? Is it safe? Well, so there has not been any incident of anybody from the LGBT community who have been attacked, beaten up or killed because of their sexual orientation. But you know, things like being bullied and being called names, and I think that's, yeah, that's probably happening. Mm-hmm. And that's why the community wants to speak up and ask the society to accept them and don't just accept them and let them have the freedom to love. Mm-hmm. And what about the government? What did it say about this Pink Dot event that has been going on for the sixth year already? So the government has allowed the Pink Dot every year to hold this event. So that's one thing. And then this year, when the religious groups showed their opposition by asking their members to wear white colour, two government ministers have come out to say, to urge the community, the society, to show some restraint and not to do things that are divisive. So what that probably means is they are asking, you know, people who want to come out and oppose the Pink Dot to, you know, just live and let live and just don't stir up a lot of emotions and contentions and opposition. Mm-hmm. Can we say that the LGBT people right now have been more and more accepted by the Singaporean people? Yes, I would think from the number of turnout, from how big the turnout is this year, that would show one thing, that would show that yes, it is becoming more and more accepted. Mm-hmm. But on the other hand, there was a recent survey that shows that 70% of Singaporeans are still think that it is not right to have a same-sex relationship. Mm-hmm. And they also think that gay marriage should not be allowed. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so Tian, the event, how long did it take place in Singapore? I mean, it was taking place during the night also, wasn't it? Yes. So usually what happens is that from about, like, say, 5 to 6 p.m. onwards, people come to the park, they picnic, they enjoy the concert, and then when it gets dark, people will take out their light stick, and then they will come together, and then they will form a dot, form like a circle, and they will shine their pink color light. And so it's a very beautiful picture from far. You see, like, it's dark, and then there's like a pink color dot that's shining out. Mm-hmm. Okay, and who organized the event each year? There is no formal organization. It's an informal, non-profit group of people who come together. Usually they are representatives from the different LGBT groups. Mm-hmm. So some of them provide counseling for gay youth. Some of them advocate increase awareness for like AIDS issue, like health and AIDS issue. So that's various bodies within the LGBT community. Okay, so that's a good sign for the LGBT people. Let's move on to another story. Great. So MediShield Life. Mm-hmm. The other story. Yes. So the other story that I have today is about MediShield Life. Yes, MediShield Life, it is. So MediShield Life is the name of a national universal hospitalization insurance scheme for all Singaporeans. And this is a scheme that's going to kick in, that's going to start at end of 2015, so next year. But already now the government is releasing details so as to prepare people for it. This new scheme is an upgrade from the current scheme. What's different is that it will give Singaporeans better protection against large hospital bills. Mm-hmm. So what that means is if I have to go to the hospital,
I pay less and the insurance scheme will take care of the rest. So the insurance scheme will pay more. And for the first time, people with pre-existing illnesses will also be covered. Mm-hmm. Mm-hmm. Then you have to pay the monthly fees to the, to get the insurance scheme. So usually how this works is it's an annual premium. And this annual premium, you pay once a year, you can use using your CPF, the government saving, your MediSave to pay for this bill. And so with this better coverage, it also means that we will have to pay more premium, higher premium. Mm-hmm. And so the government last week announced that it will spend $4 billion to help everyone, especially the elderly and the low income, mm-hmm. to pay for the premium. Okay. And what about the public reaction so far? What has been the reaction about this scheme? I think people are generally relieved that they don't have to, the government is pumping in money to help them, because at first, when we heard about the increased benefits, everybody's happy that, you know, we only have to pay less next time when we go to hospital. But that means that the premium is higher, so some people are worried that they won't be able to afford the premium. But now with this announcement, for a low-income person, the increase in premium is probably going to be a few, from $3 to a few tens of dollars per month. So that's rather doable, and so I think people are generally relieved, but also they're waiting for more details to fully understand the scheme. So it covers all the citizens in your country? The citizen in my country? It covers everybody, right? Yeah, it covers everyone. It covers citizens and permanent residents. Right, okay, that sounds good. Yes. So everyone in the family will gain these benefits from the government. Okay, thank you very much, Tian, for this morning. Oh, okay, thank you. Thank you for having me. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. ค่ะที่สิงคโปร์นะคะวันนี้คุณเทียนมาฝากสองเรื่องเสียงเพราะเลยทีเดียวนะฟังแล้วลื่นหูค่ะเรื่องแรกนะคะ Pink Dot Event นะคะคือเป็นอีเวนท์ที่ชื่อว่าจุดสีชมพูถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือให้คนที่จะมาร่วมงานเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนที่เรียกว่า LGBT นะคะหรือว่าคนรักร่วมเพศซึ่ง LGBT เนี่ยมันจะมีคำว่าเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็ทรานสเจนเดอร์นะคะก็เป็นลักษณะของคนรักร่วมเพศที่หลายๆแบบรวมกันนะคะเขาก็มารวมตัวกันเพราะว่าคุณเทียนบอกว่าจริงๆแล้วคนสิงคโปร์ประมาณ 70% เลยนะคะคิดว่าการรักร่วมเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วทีนี้เนี่ยออร์แกไนเซอร์ที่มาจากคนหลากหลายกลุ่มเนี่ยเขาพยายามจัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อรณรงค์ให้คนสิงคโปร์เนี่ยรับการเป็นรักร่วมเพศให้ได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามสถิติแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยไม่มีคนรักร่วมเพศถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะแต่ว่ามีถูกบูลลี่คือโดนแกล้งค่ะก็มีโดนโจมตีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโดนแกล้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเรื่องค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนะคะต่อเนื่องติดต่อกันแล้วก็ถ้าดูจากจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดเลยคือมีถึง 26,000 คนนะคะโดยที่รัฐบาลเองก็อนุญาตให้จัดกิจกรรมนี้ค่ะทีนี้อย่างปีนี้เนี่ยมันก็เป็นครั้งที่มีกลุ่มศาสนาบางกลุ่มนะคะออกมาต่อต้านเหตุการณ์นี้โดยที่เขาบอกว่าในวันเดียวกันเนี่ยใครต่อต้านปุ๊บให้ใส่เสื้อสีขาวออกมาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีอยู่2คนเนี่ยนะคะในรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอย่าไปทำอะไรพวกเขาเลยนะคะเพราะว่าการที่ออกไปต่อต้านในวันพิงค์ดอทเนี่ยถือว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกในสิงคโปร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โอ้โหคึกคักนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะก็คือว่างานก็จะเริ่มประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วก็จะมีการใส่เสื้อสีชมพูออกมามีการคล้ายๆว่าเป็นไม่ใช่ป้ายไฟอ่ะเนาะแต่มันเป็นไฟที่ตอนคืนก็จุดไฟสีชมพูเนี่ยค่ะจะเห็นตามภาพใช่ก็สวยงามเลยนะคะมีคอนเสิร์ตมีการแสดงต่างๆค่ะแล้วก็คุณเทียนได้บอกว่าไม่ได้มีหน่วยงาน
ภาครัฐหน่วยไหนเป็นพิเศษที่ออกมาดูแลรับผิดชอบจัดเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดค่ะจากทิ้งดอทอีเวนต์นะคะมีอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นข่าวดีของคนสิงคโปร์ค่ะเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยประกาศว่าจะใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะคะในช่วงเวลา5ปีข้างหน้าเพื่ออุดหนุนการดูแลสุขภาพของชาวสิงคโปร์ซึ่งเขามีโครงการนี้นะคะชื่อว่า MediShield Life Shield ที่แปลว่าเกราะกำบังนะคะก็คือช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเกิดไปรักษาโรงพยาบาลอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ็กเกจแบบพรีเมียมหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้รัฐบาลก็เลยจัดเงินก้อนนี้เนี่ยมาอุดหนุนไว้สำหรับคนที่บางทีอาจจะไม่ได้มีเงินมากแต่ว่าต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้นค่ะคือตอนแรกเนี่ยสิงคโปร์เขามีโปรแกรมชื่อว่า MediShield Medi เนี่ยแปลว่ายาใช่ไหมคะชีวิตกำบังก็เอาคำมารวมกันทีนี้ตอนนี้เนี่ยจะมี MediShield Life นะคะเริ่มปีหน้าถือว่าเป็นโครงการที่อัปเกรดคือเพิ่มให้มันดีขึ้นจากโครงการ MediShield ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยก็แน่นอนถ้ามีประกันสุขภาพเนาะก็ไม่ต้องจ่ายเงินเท่าที่ค่าใช้จ่ายมันจะออกมาคือเราก็จ่ายน้อยหน่อยค่ะคือประกันสุขภาพเนี่ยก็มีเบี้ยแหละมีเบี้ยที่ต้องจ่ายประจำปีแต่ว่าสมมติว่าแทนที่เราจะเสียเบี้ยเต็มๆเลยรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเสียเบี้ยตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยครอบคลุมประชากรทุกคนในสิงคโปร์เลยรวมทั้ง permanent resident อาจจะเป็นคนต่างชาติแต่ว่าได้ใบพำนักถาวรอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวจากสิงคโปร์นะคะที่คุณยูลันเทียนค่ะจากหนังสือพิมพ์เหรียญเหอเจ้าเป้าเอามาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูปฏิทินอาเซียนปฏิทินนะคะก็อย่าลืมนะคะภายในวันที่6กรกฎาคมนี้ยังพอจะมีเวลาอยู่นะสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครไปที่อินโดนีเซียก็จาการ์ตามีการเฉลิมฉลองอายุครบรอบ487ปีค่ะมีอีเวนต์เยอะเลยค่ะไปติดตามได้ในอาเซียนแคลนดาค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนฟีโนเมนอนช่วงนี้เป็นช่วง AEC Focus ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะดร.เจษดาสาลาทองหรือว่าอาจารย์เจษของเราวันนี้เนี่ยจะพาไปดูเรื่อง HR นะคะหรือว่าทรัพยากรบุคคลในการก้าวเข้าสู่ยุค AEC นะคะคุณพิชพจีสายเชื้อค่ะกรรมการผู้จัดการ Towers Watson ค่ะจะเป็นแขกที่มาให้สัมภาษณ์ในช่วง AEC Focus ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ในไทยแล้วก็อาเซียนเราจะไปดูความท้าทายของบริษัทแล้วก็ผู้สมัครงานในยุค AEC กันค่ะคุณทิพย์และคุณมิกครับเมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ AEC นะครับประเด็นของ HR หรือว่าทรัพยากรบุคคลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีการเปิดเสรีและมีการเคลื่อนย้ายกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับกูรูทางด้านของ HR ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Towers Watson ประเทศไทยคุณพิชพจีสายเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับต้องอยากจะถามก่อนว่าความท้าทายครับกับตัว HR เองหรือแผนกบุคคลเนี่ยฮะพอจะก้าวเข้าสู่ยุค AEC เนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับคำตอบที่1คือ HR พร้อมหรือยังพร้อมนี่ต้องมีอะไรบ้างข้อที่1ภาษาแน่นอนที่สุดใช่ไหมคะภาษาข้อที่2คือความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะแล้วข้อที่3คือมี global mindset ไหมคือเข้าใจการ movement ต่างๆในโลกนี้ไหมนะคะเอาภาษากับภาษานี่ไม่ยากหรอกคนสิงคโปร์เข้ามาสัมภาษณ์งานเขาสัมภาษณ์ได้ไหมถ้าจะมาสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ไหมข้อที่หนึ่งแล้วรู้ไหมว่าจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรเพราะมันเปลี่ยนไปละสมัยก่อนสัมภาษณ์คนไทย competency หรือทักษะแบบหนึ่งสัมภาษณ์คนสิงคโปร์สัมภาษณ์คน international competency ทักษะอีกแบบหนึ่งเอชอาร์ต้องพร้อมที่จะแสดงศักยภาพตรงนี้นะคะพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยมีความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมไหมนะคะคนเวียดนามเข้ามาทำงานเมืองไทยเราเตรียมความพร้อมให้เขาไหมรู้ไหมว่าคนเวียดนามเป็นยังไงต่างจากคนไทยยังไงและจะช่วยโค้ชเขาได้ยังไงคอมฟอร์ตเขายังไงเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สามคือว่าแล้วตัวบริษัทเองเนี่ย
มีความพร้อมไหม infrastructure ในระบบ HR นะคะยกตัวอย่างคุณเจตอยู่เมืองไทยเจตจะไปอยู่เวียดนามนะคะตอนนี้เป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการไปอยู่เวียดนามจะไปลงตำแหน่งอะไรแล้วระดับค่างานเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดเงินเดือนเป็นยังไงแพ็กเกจใช้ของไทยแพ็กเกจใช้ของเวียดนามหรือของเวียดนามบวกๆยังไม่จบอันนี้ไปไม่ยากนะขอขากลับไปอยู่เวียดนาม3ปีกลับมาอยู่เมืองไทยมีตำแหน่งรออยู่ป่ะไม่ใช่ไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับไม่มีพี่มีลูกค้าหลายรายนะคะอยู่เมืองไทยอ่ะก็จัดการอย่างดีเลยนะพาไปเขาไปอยู่ตุรกีไปอยู่อินเดียไปอยู่สิงคโปร์นะคะไปอยู่ 2-3 ปีไปช่วยเทรนคนที่นั่นนะคะปรากฏพอขากลับถึงเวลาจะกลับมาไม่มีตำแหน่งที่นี่รองรับแล้วทำยังไงกลับมาเขาก็ลอยสภาพเขาไม่อยากอยู่เราก็สูญเสียคนเก่งออกไปเขาก็ออกเป็นเบรนด์อีกนะนี่เป็นประเด็นที่เอชอาร์ต้องเตรียมความพร้อมครับพูดถึงตรงนี้นี่เรากำลังพูดถึงสกิลเลเบอร์หรือว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปเนี่ยนะครับภาพที่เราคิดอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ประเด็นเรื่องเงินเดือนละนะครับตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยความดึงดูดเนี่ยให้มีปัญหาอย่างสมองไหลอย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีหลายคนกลัวว่าคนเก่งๆอย่างคนไทยเนี่ยจะย้ายไปอยู่สิงคโปร์ไปย้ายไปอยู่มาเลย์ในขณะเดียวกันเนี่ยคนต่างชาติจะเข้ามาฟิลอินอันนี้เป็นภาพที่จริงแค่ไหนฮะจริงเลยเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะหมายความว่าถ้าเราพูดในเคสอย่างเงี้ยคือคนต่างชาติก็เข้ามาใช่ไหมคะสมมติพี่เป็นนายจ้างพี่ก็จะมีซัพพลายมากขึ้นเราคุยกันพี่มีทางเลือกมากขึ้นนะคะคนที่เข้ามาเขาก็ต้องทำยังไงให้เขาเป็นตัวเลือกนะคะเพราะว่าคนที่จ้างเขาก็มีหลากหลายมากขึ้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นความตอบคือว่านายจ้างมีทางเลือกมากขึ้นลูกจ้างทำยังไงให้เป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกนะคะอันนี้มาคำถามต่อไปเลยฮะดีมากทำยังไงครับให้เป็นถูกเลือกในยุค AEC เนี่ยถ้าเกิดต่อไปเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะสมัครเฉพาะบริษัทของคนไทยละจะทำยังไงอ่ะให้ผมได้งานยุค AEC ครับเข้าใจความต่างวัฒนธรรมนี่สำคัญพี่ยกตัวอย่างพี่ทำงานบริษัทฝรั่งใช่ไหมก็มีคนฝรั่งมีคนไทยอยู่ในที่ประชุมนะคะในที่ประชุมคนไทยส่วนมากจะไม่พูดนะคะไม่พูดนี่ไม่ใช่ไม่มีความเห็นแต่ว่าให้ความเคารพกับประธานที่ประชุมประธานทางฟังใช่ต้องฟังก่อนไม่พูดถ้าเป็นเคสแบบนี้ฝรั่งมองคนไทยว่าไงไม่มีไอเดียไม่คอนทริบิวนะคะอาจจะไม่ใช่คนเก่งคนไทยถ้าผมไม่พูดบอกอ๋อคนนี้ดี respect seniority ให้เกียรติที่ประชุมถูกไหมคะสลับกันสมมติเราอยู่ที่ประชุมแล้วเราพูดแสดงความเห็นเยอะแยะเลยฝรั่งบอกคนนี้มี contribution คนนี้มีไอเดียสุดท้ายจะเป็นคนที่มี performance ดีคนไทยมองว่าไงคนที่ show off หรือเปล่าหรือดีแต่พูดเป็นต้นอันนี้คือความต่างวัฒนธรรมที่เราต้องเข้าใจนะคะเราในฐานะที่เป็นคนทำงานเรื่องที่หนึ่งเรื่องภาษาล่ะฮะภาษาสำคัญมากภาษาคืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องพูดให้ได้ฟังอังกฤษฟังออกอ่านได้นะคะแต่ต่อไปรุ่นไม่ใช่รุ่นหล่อจะรุ่นลูกเราเนี่ยอังกฤษไทยไม่พอแล้วจีนกำลังมาแรงภาษาจีนมาแรงเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเรื่องของความเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาษาครับอีกเรื่องนึงก็คือความพร้อมพี่ใช้คำว่า global mindset หมายความว่ามีความพร้อมและ flexible ที่จะ move around นะคะเพราะว่าเขาจะไม่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วคนไทยเนี่ยค่อนข้างติดที่หมายความว่าเขาไม่ค่อยอยากโรเทตหรือไม่ค่อยอยากไปทำงานต่างประเทศนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มโปรแกรมที่ว่าการที่เรา move คนไปเนี่ยมันเป็น career path นึงคือการที่ไปเบสที่ต่างชาติต่างประเทศเหมือนกันขึ้นนะคะโปรโมชั่นแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ต้องช่วยและคนเราต้องปรับตัวครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามเลยนะครับทั้งฝั่งของบริษัทเององค์กรเองแล้วก็ฝั่งคนที่จะไปสมัครนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพิพัฒน์เจมส์อย่างมากนะครับที่ร่วมมาไขนะครับข้อข้องใจเรื่อง HR ของเราครับยินดีขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้งฝั่งขององค์กรแล้วก็ฝั่งของคนที่จะไปสมัครงานในยุค AEC นะครับกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจและการค้าใน AEC ได้ใหม่กับ AEC Focus ในครั้งหน้าครับขอบคุณนะคะคุณพิพัฒน์จีสายเชื้อค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัท Towers Watson นะคะแล้วก็ดร.เจษฎาสารทองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับ
คุณธีระนะคะแล้วก็คุณพัทรีคุณพัชรพันธ์กับปรากฏการณ์ข่าวจริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านครับค่ะเป็นยังไงคะเช้าวันนี้แหมจริงๆต้องถามไปทางคุณมิกกี้มากกว่าเพราะเมื่อคืนเห็นไปอยู่ที่สารทูตอเมริกาประจำประเทศไทยอ๋อเมื่อวานเอ๊ะทำไมเขาไม่เชิญคสช.ล่ะครับอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่เห็นมีผู้ใหญ่หลายๆท่านมานะคะนักการเมืองอดีตนักการเมืองก็มาเยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นหน้าเนี่ยจะคุ้นกันเลยแล้วก็มีที่เห็นเนี่ยมีหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษฐกุลก็ไปนะคะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายๆท่านเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อรอดูท่านนึงนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการเชิญแต่ว่าไม่มานะคะก็เลยไม่ได้ภาพค่ะคืออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะสื่อเขาจับดูจะเชิญแหมก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของข้อขัดแย้งกันอยู่จะเชิญทางพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นประเด็นข่าววันนี้ด้วยนะครับจริงๆเราต้องเกริ่นด้วยนะคะพี่ธีระว่าครั้งแรกเนี่ยปีแรกเลยที่ท่านทูตคริสตี้เคนนี่มาแล้วก็มีการจัดงานวันชาติสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งเลือกตั้งเสร็จแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเพิ่งรู้ผลเลือกตั้งแล้วก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะคสช.อาจจะยุ่งนะคะช่วงงานเยอะภารกิจมากมายนะคะอ่าวันนี้ยังมีอีกหลายข่าวมาฝากเลยนะคะติดตามกันได้ในปรากฏการณ์ข่าวอย่างเรื่องซีรีส์นอนคุกของบก.ลายจุดโอ้โหเขียนเล่าเลยเขียนเล่ามานะคะว่าตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยไปสนิทกับมือปืนป๊อปคอร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคนละฝั่งนะใช่แต่ว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในการสร้างความปรองดองระหว่างหลายฝ่ายค่ะและอีกเรื่องที่ต้องตามนะคะเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการ5ตำแหน่งฟ้าผ่าเลยนะคะก็มีพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พลเจริญที่พ้นจากตำแหน่งเลขาปปส.ไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันทั้งหมดครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพูดถึงวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวันชาติอเมริกานะคุณธนพรใช่ค่ะ4กรกฎาคมนะคะครบรอบ238ปีค่ะค่ะอาจากวันชาติอเมริกาคุณมีเพลงวันนี้อีกเกี่ยวกับสิงคโปร์มาฝากใช่ค่ะชื่อเพลง Home ร้องโดยศิลปินที่ชื่อคิดชันนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งมาในปี1998มีผู้แต่งเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะแต่งมาเป็นธีมเพลงสำหรับการเดินขบวนพาเหรดวันชาติสิงคโปร์เลยนะคะวันชาติสิงคโปร์จะมีวันที่9สิงหาคมแล้วก็ปี2015หรือว่าปีหน้าเนี่ยจะครบ50ปีของการประกาศเอกราชจากมาเลเซียนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเขาก็มีฉลองใหญ่เลยคุณเทียนเลือกเพลงนี้ให้นะคะเพราะว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาอินไงแต่ละปีก็จะมีเพลงแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาเอากลับมาร้องในหลายๆปีด้วยไปติดตามกันค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเวลาของรายการปรากฏการณ์อาเซียนหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ค่ะดูคลิปย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่ www.facebook.com/aseanphenomenon ค่ะวันนี้คุณดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ